ติกับชนะแน่เจนะคะแล้ววันนี้ค่ะทุกคนจีก็มีพัสดุจะมาแกะกันนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นพัสดุที่ให้จีมารีวิวนะคะซึ่งก็มาจากใครที่ไหนแม่นะคะก็คือคุณเป้นะคะซึ่งเป้ก็ส่งของมาให้เรารีวิวนะคะก็น่าจะเป็นหมอนนะคะซึ่งนั่นแหละเนาะก็ยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทำการแกะรีวิวกันเลยก็โอเคนะคะเราก็จะใช้คัตเตอร์นะคะชุบในการกรีดครั้งนี้นะคะซึ่ง let's goเห็นแล้วก็เมื่อกี้เผลอฉีกแรงไปนะคะแล้วมันก็เปิดออกมาแล้วมันก็เห็นเป็นภาพนี้ค่ะอุ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมสวยจังอ่ะแต่อันนี้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันใหญ่มากเฮ้ย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 ใหญ่มากเลยแต่มันใหญ่มากเฮ้ยแล้วก็มีอันนี้มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้นะคะก็เป็นหมอนเกมบอยนะคะซึ่งอันนี้นะคะถ้าใครไม่รู้นะคะว่าเขาคือใครนะคะก็คือพี่มาร์ก7นะคะก็พี่มาร์กตัวของนั้นนะคะหลังจากที่พี่มาร์กชอบเล่นเกมใช่ไหมก็นั่นแหละน้องหมอนนิ่มมากนะคะทุกคนแบบก็ได้แบบนี้อย่างนี้เลยอะได้ละแล้วก็มีซองนี้มาให้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ๋อของโอ้ยน่ารักอุ้ยของแถมเป็นแบบอย่างนี้นะคะเป็นสติกเกอร์อยากให้เป้ทำแบบหลายๆอันนะคะเป็นหลายเมมเบอร์เงี้ยมันจะน่ารักใช่ว่าเอามาเรียงๆกันอย่างเงี้ยเนาะแต่อันนี้ความคิดเห็นเนาะนะไม่เกี่ยวกับเป้นะคะก็โอ้ยแกคนละมันสติกเกอร์ที่น่ารักมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบใหญ่กว่าหน้าเราอีกนะคะเราเป็นคนหน้าเล็กนะคะไม่เกี่ยวเลยหรอกก็นี่นะคะมีขนาดนะคะอยู่ที่30 × 40 ซม.นะคะงั้นนะคะก็ราคาอยู่ที่460 บาทนะคะเพราะว่ามันเป็นหมอนแฟนอาร์ตนะจ๊ะก็คือเป็นแฟนอาร์ตที่น่ารักมากเลยนะคะทุกคนก็ใครที่ซื้อหมอนนี้นะคะก็จะได้เป็นสติกเกอร์ของแถมนะคะซึ่งเป็นกิฟต์นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ก็จะเป็นทั้ง7 คนนะคะก็จะมีทั้งแบมแบมจินยองแจ็คสัน JB มอร์กึกยอมแล้วก็ยองเชียนะคะก็มีรูปน้องๆอยู่ข้างล่างด้วยนะคะอ่ะก็ใช่ค่ะจะไม่รับไปก่อนเลยเหรอคะมันนิ่มมากนะคะทุกคนมันแบบอ่ะเนี่ยนั่นมันนิ่มมากทุกคนดีทิ้งร้านนะคะที่สามารถไปสั่งได้ใน IG นะคะก็ you know แบบใครสนใจนะคะหมออันนี้นะคะน่ารักมากเลยก็อยาก information ร้านไว้ให้นะคะซึ่งจะรู้ว่าต้องมีคนสนใจใช่ไหมล่ะ hello เราจะมาทำอุ้ยแกฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมราคามันแบบขนาดนี้แกมันเป็นแบบผ้ายืดเว้ยซึ่งแบบมันนิ่มอ่ะมันคือทุกคนมันกอดได้มันแบบมันก็เป็นหมอนที่มันนิ่มมาก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 แอบทำดีนะชอบเฮ้ยถ้ามีของจะมีเราจะไปอุดหนุนเว้ยนิ่มทุกคนก็แบบว่าสมมติว่าทุกคนจะขับรถนะคะแล้วก็ทุกคนไม่อยากจะพกหมอนอันใหญ่ใช่ไหมคะทุกคนพกอันนี้นะคะหนุนได้สบายเลยนะคะก็แบบโอ้โห missing คู่ควรนะคะคู่ควรนะคะหรือว่าคนต้องกอดนะคะนี่ไงพกไปลงหนังไงเขาให้เข้าปะไม่รู้เคยพกตุ๊กตาไปเขาให้เข้านะแต่ไม่สนใจได้ไงคะทุกคนมันน่ารักขนาดนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะไปซื้อได้นะคะไปกดหนุนร้านนี้ได้เลยนะคะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็ถ้าสนใจนะคะแล้วก็ข้อมูลของไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะว่ามันเป็นขนาดเท่าไหร่เป็นยังไงน่าเป็นรักขนาดไหนนะคะก็ you know ก็แบบฝากไปแบบดูด้วยนะคะว่าชอบไม่ชอบหรือว่าทุกคนไม่เห็นภาพก็อ่านใน description box ได้นะคะโอเคค่ะตอนนี้จีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะจะไปกอดเจ้าหมอนตัวนี้นะคะอีกก็วันนี้ละบ๊ายบายทันยุ่ง